ชีวิตมัธยัติกระทิงขุนนรงค์ติดดินกินง่ายไม่เคยอวดรวยมีรายชื่อเข้าไปเอี่ยวในคดีชาลุกโซโฟริกทีดีสำหรับพระเอกเดาวรุ่งชื่อดังกระทิงขุนนรงค์ที่มีรายชื่อออกมาว่าเป็นแม่ทีมชักชวนลูกทีมอีก14คน มาร่วมลงทุนใน Forex กทีดีหลังจากมีรายชื่อออกมาชาวเน็ตก็มีการพูดถึงคลิปของกระทิงจากรายการทางช่อง3ที่เคยออกอากาศเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยในบางช่วงบางตอนทางรายการได้ตัดคลิปที่เคยสัมภาษณ์กระทิงเมื่อวันที่7มีนาคม64ซึ่งวันนั้นถามกระทิงว่ายังห่อข้าวกลับไปกินที่บ้านอยู่ไหมซึ่งกระทิงได้ตอบไว้ว่ารู้สึกว่าข้าวกองถ่ายมันอร่อยและมีหลายอย่างทิงก็จะขอข้าวกลับบ้านได้ไหมครับ รู้สึกว่าถ้าเราเซฟเงินตรงนี้ได้เราก็จะเอาเงินไปผ่อนบ้านเร็วขึ้นซึ่งในเทวันที่11กันยายนกระทิงก็ยังยอมรับเหมือนเดิมว่าทุกวันนี้ยังขอเข้าวจากกองถ่ายกลับไปกินที่บ้านเหมือนเดิม เพราะบ้านยังผ่อนไม่เสร็จครับก็บ้านยังผ่อนไม่เสร็จเจ้าตัวใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาติดดินมาโดยตลอดเพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากเชียงรายไม่เคยมีโมเมนต,ต์อดร่ำอดรวยติดแบรนด์เนมให้เห็นเลยในขณะที่เพื่อนๆพ,นพนดาราหรือทีมงานในกองถ่ายก็มาว่ากระทิงเป็นคนซื่อ,อลักษณะนิสัยคล้าย,ายตัวละครบักโจ้ในเรื่องอ้าข่อยฮักเจ้าที่เจ้าตัวแสดงและกำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ